ราชบุรีมทบ16กจัดพิธีต้อนรับและเปิดการฝึกทหารใหม่พรรดที่สองประจำปี2566ที่มณฑลทหารบกที่16จัดพิธีต้อนรับและเปิดการฝึกทหารใหม่พรรดที่สองประจำปี2566น้ณมณฑลทหารบกที่16ตําตำบลโคกม้ออำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโดยมีพลตรีประยุทธ์ผดุงพุฒ พอบอมทอบอ1 6เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาผู้ฝึกทหารใหม่ผู้ช่วยฝึกครูใดสิบและครูทหารใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดในเช้านี้โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่16ได้ทําพิธีประดับเครื่องหมายมอบธงประจำหน่วยฝึกทหารใหม่กล่าวต้อนรับและให้โอวาาแก่นายทหารใหม่และผู้ฝึกรวมกว่า1 0 6นายเพื่อเป็นการให้ขวัญและกำลังใจ เตรียมพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกทหารใหม่ต่อไปทั้งนี้ทหารใหม่ที่ได้รับการฝึกฝนจะได้รับการเสริมสร้างให้มีความรู้มีสภาพร่างกายที่แข็งแรงอดทนต่อสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมในสนามส่งเสริมให้รู้จักวินันในตนเองเกิดความเชื่อมั่นและรู้จัก ให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชาของตนฝึกให้ทหารใหม่รู้จักตอบแทนคุณของแผ่นดินเป็นการเตรียมกำลังพลให้พร้อมที่จะเผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในและนอกประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยมีห่วงระยะเวลาการฝึกตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายนจนถึงวันที่9ธันวาคม2566รวมทั้งสิ้น6สัปดาห์ โอกาสนี้รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่16ได้กล่าวว่านายทหารใหม่จะได้รับการฝึกโดยเป็นไปตามขั้นตอนมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับการฝึกที่กำหนดไว้อย่างเป็นมาตรฐานเช่นเดียวกับทหารรุ่นพี่โดยกำชับให้ครูฝึก และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่ทั้งในด้านการฝึกสวัสดิการและด้านอื่นๆเพื่อให้ทหารใหม่มีความอุ่นใจใคลายความวิตกกังวลในการเข้ามารับราชการทหารในครั้งนี้สุจินนระณรุภัยภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน